มาทำความรู้จักกับ Tesla Autopilot, Enhanced Autopilot และ FSD กันนะครับ3แพ็กเกจนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังพร้อมกับแนะนำว่าเราควรจะอัปเกรดแพ็กเกจไหนดีตามมาชมกันครับก่อนที่จะไปดูกันว่า EAP แล้วก็ FSD นั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับทำงานกันอย่างไรเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องของเบสิกพื้นฐานที่มาพร้อมกับ Tesla ทุกคันก่อนนะครับผมว่าระบบออโต้ไพลอตนี้สามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับที่ยังไม่ต้องอัปเกรดอะไรนะในโหมดของออโต้ไพลอตเนี่ยเมนูที่4นับจากด้านบนสุดมานะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เราเปิดมากมายนะครับผมการที่เราจะเปิดฟังก์ชันนี้ได้เนี่ยจะต้องเข้าเกียร์ P ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดนะฮะหลักๆเลยทุกคันจะมีให้ก็คือช่วยเลี้ยวอัตโนมัติครับผมที่วงเล็บเบต้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกว่าออโต้สเตียริงนะครับคือมีแค่นี้เป็นการควบคุมพวงมาลัยอ่ะเรื่องแรกที่เขามีให้นั่นก็คือเรื่องของ Adaptive Cruise Control ครับการจะใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยให้ตีก้านด้านขวามือนะครับ1ครั้งผมจะเรียกใช้ Adaptive Cruise Control ละของ Tesla นะครับผมกด1ครั้งเนี่ยขึ้นมาความเร็วนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Max เพิ่มเติมขึ้นมานี่ความเร็วสูงสุดที่ตั้งไว้39นะครับเราจะเพิ่มเนี่ยก็ปัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับปัดขึ้นมันจะขึ้นทีละ5ทีละ5นะฮะอันนี้คือปรับยาวนะแต่ถ้าสมมติว่าเราปรับทีละคลิกก็จะขึ้นไปทีละ1ครับเห็นมั้ยตอนนี้ผมตั้งไว้100เลย100เนี่ยเขาจะดูรถข้างหน้าแล้วก็ปรับความเร็วเห็นไหมตอนนี้อยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพวงมาลัยเรายังบังคับเองอยู่นะเพราะว่าเป็น Adaptive Cruise Control นะครับนี่เราสามารถปรับระยะได้ด้วยนะว่าจะให้ชิดคันหน้ามากแค่ไหนให้ใช้จอยสติ๊กด้านขวามือครับกดไปด้านซ้ายจะห่างออกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือระยะไกลที่สุดก็คือ7ถ้าสมมุติว่ากดมาด้านขวาครับจะสั้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับหดเข้าไปอันนี้ผมกดให้สั้นเหลือระดับ1เลยรถจะเข้าไปตรงนี้นะฮะนี่คือ Adaptive Cruise Control ที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมใน Tesla อันดับต่อไปครับจะเป็นเรื่องของ Auto Steering นะครับนั่นคือการบังคับพวงมาลัยแล้วก็ควบคุมความเร็วด้วยนะครับเมื่อกี้เราตีก้านด้านนี้1ครั้งใช่ไหมต่อไปให้เราตี2ครั้งครับแบบนี้ตึ๊กตึ๊กจะขึ้นเส้นสีฟ้าแบบนี้ครับความเร็วก็จะล็อกนะครับเป็น Adaptive Cruise Control เราก็สามารถปรับความเร็วแบบนี้ได้เหมือนกันครับแล้วก็เขาจะวิ่งไปตามคันข้างหน้าเราปรับระยะได้เหมือนกันครับว่าจะให้ห่างเท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้ปรับระดับ6ระดับ7ไปเลยมันจะได้มีการเบรกที่สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เราก็ขับไปนะครับเขาก็จะดูตามเส้นทางพอถึงช่วงโค้งนะครับเขาก็จะเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังจะเข้าโค้งแล้วนะสังเกตว่ามือผมไม่ได้แตะพวงมาลัยนะครับความเร็วก็จะแปรผันตามคันหน้าแล้วก็พวงมาลัยก็จะเข้าโค้งตามนะครับคันข้างหน้าไปนะครับถามว่าตอนนี้เราปล่อยมือแล้วต้องปล่อยตลอดเลยไหมเขาจะมีการแจ้งเตือนอยู่เป็นระยะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่าให้จับพวงมาลัยเล็กน้อยมีสีฟ้าขึ้นเราก็กระตุกแบบนี้ครับเขาก็จะหายไปละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่กระตุกตามที่เขาแจ้งนะมันก็จะมีการลงโทษด้วยนะครับนั่นก็คือการ disable คือไม่สามารถใช้งาน auto steering ได้นะครับจนกว่าเราจะเข้าเกียร์ P แล้วค่อยจะมาเปิดใช้งานได้อีกอันนี้รถข้างหน้าโล่งแล้วเขาก็ปล่อยยาวนะครับเนี่ยนี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่ใน Tesla ทุกคันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพิ่มนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูว่า EAP หรือว่า Enhanced Autopilot ที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีอะไรบ้างไปดูกันครับมาดูฝั่ง Enhanced Autopilot หรือว่า EAP กันบ้างนะครับผมฟังก์ชันนี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของ Enhanced Autopilot คืออะไรอย่างแรกคือการเปลี่ยนเลนให้นะครับผมเปลี่ยนเลนถ้าสมมุติว่าเราใช้ Autopilot นะครับอันดับที่2คือ Navigate on Autopilot นะครับจะเป็นการระบุปลายทางแล้วก็ให้รถขับให้นะครับในเส้นทางใหญ่ๆนะนอกจากนี้ก็จะมีซัมมอนครับการเดินหน้าถอยหลังรถในช่องจอดนะครับแล้วก็สมาร์ทซัมมอนสมาร์ทซัมมอนนี่เป็นการเรียกรถมาหาเรานะครับในจุดที่สมมติว่าเราอยู่หน้าห้างแล้วเราจอดรถไว้ในห้างอะไรเงี้ยตรงลานจอดรถแล้วมันจะวิ่งเข้ามาหาแต่ว่าฟังก์ชันนี้จะยังใช้ในไทยไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นฟังก์ชัน EAP นะครับผมและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเท่าที่ผมสังเกตคือระบบออโต้ไพลอตนี่จะมีการคำนวณที่เนียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกการเข้าโค้งการเบรกอะไรเงี้ยจะดีกว่า
ฝั่งของออโต้พายลอตธรรมดาตอนที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับอ่ะเรามาลองดูกันว่าเปลี่ยนเลนอัตโนมัตินี่ทำยังไงบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นโดยการเรียกระบบออโต้สเตียริงขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับตบ2ทีแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็รักษาความเร็วตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างหน้าที่เราขับรถไปใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเลนซ้ายนะครับก็ให้ตีไฟเลี้ยวซ้ายอย่างนี้ครับนี่ครับกดลงค้างนะฮะแล้วก็เขาบอกให้จับนิดนึงเราก็จับแล้วรถก็จะเปลี่ยนเลนไปที่ด้านซ้ายนะครับนี่แล้วก็จะขับไปปกตินะครับระบบออโต้สเตียริงหรือว่าการช่วยเลี้ยวอัตโนมัติก็จะทำไปตามของเขาและเราอยากจะเปลี่ยนไปด้านขวาครับเหมือนเดิมครับตีไฟเลี้ยวขวาเขาก็จะดูว่ามีรถไหมที่อยู่ข้างหลังข้างๆนะครับถ้าไม่มีเขาก็จะเปลี่ยนเลนพอเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บเขาก็จะหยุดแล้วก็ขับไปปกตินะครับผมนี่คือระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมส่วน Navigate on Autopilot นะครับเนี่ยการนำทางเมื่อใช้ Autopilot วงเล็บเบต้าตอนนี้ในรถของผมยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากแผนที่ประเทศไทยนะครับผมยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้กับรถคันนี้นะฮะแต่ว่ารถที่จัดจำหน่ายในประเทศไทยจะมีฟังก์ชันนี้นะซึ่งเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมจะตั้งเป้าหมายไปที่จุดๆนึงนะครับแล้วขับรถอยู่เงี้ยแล้วมันไปเจอไฟแดงหรือทางแยกเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวให้ตามอันนี้เป็น Navigate on Autopilot นะซึ่งมันจะแตกต่างกับ Auto Steering เพราะ Auto Steering มันจะไปแค่ข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวตามที่เราต้องการแต่ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะคำนวณให้ด้วยพอถึงที่ที่รถหยุดมันก็จะหยุดตามนะครับพวกไฟแดงพวกอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องออกจากทางหลักเขาก็จะสามารถทำให้ได้นี่คือ Navigate on Autopilot นะครับที่เสริมเข้ามานะฮะส่วน Summon นะครับที่ผมใช้บ่อยๆเลยก็จะเป็นทางฝั่งของการจอดรถในที่ช่องแคบๆนะครับเผื่อว่าเราไม่อยากเบียดตัวของเราออกมาจากช่องจอดสามารถใช้มือถือในการควบคุมได้นะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่ายังไงและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาใน EAP นั่นก็คือระบบออโต้พาร์คิ่งหรือว่าการถอยจอดอัตโนมัติครับผมเดี๋ยวเราไปชมทั้ง2ฟังก์ชันนี้กันว่าเรียกใช้ยังไงแล้วก็หน้าที่การทำงานแล้วทำออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ออโต้พาร์คกันหน่อยดูไหมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะถอยเข้าช่องจอดของปตท. EV นะครับเห็นละกดเริ่ มถ้าเขาเห็นช่องจอดนะครับเขาก็จะทำการตั้งลำแล้วก็พยายามถอยนะฮะแล้วก็ต้องดูด้วยนะนะครับอันนี้ให้เห็นนะว่า package enhanced autopilot หรือว่า EAP นี่มีฟังก์ชันนี้ให้ด้วยนะครับมันจะไม่เหมือน good cat หรือว่ารถคันอื่นที่เราจะใช้ auto park แล้วเราต้องมากดอันเนี้ยคือเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วถ้าเขามองว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะพร้อมสำหรับการถอยจอดเนี่ยเขาก็จะทำให้เลยนะครับเราก็เริ่มสตาร์ทอันนี้สมบูรณ์ละแล้วก็จะพยายามเข้าช่องเนี่ยเราก็ค่อยเช็คอีกทีว่ามันโอเคใกล้เกินไปหรือไงแล้วก็เพิ่มเติมได้ประมาณนี้นะครับผมนี่คือฟังก์ชันของการถอยจอดอัตโนมัตินะครับผมส่วนซัมมอนนะครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยนะเนี่ยเรามาที่การตั้งค่าของซัมมอนเราจะระบุว่าจะให้ห่างจากระยะกันชนเท่าไหร่นะครับ20เซน30เซนนะครับหรือ1เมตรอันนี้ตั้งได้เลยนะครับเผื่อว่าบ้านใครอยากจะให้ชิดแค่ไหนนะครับค่าปกติจะอยู่ที่20เซนติเมตรแล้วก็ระยะทางซัมมอนนะครับให้เรายืนอยู่ห่างรถสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับจะตั้งได้ที่12เมตรนะครับหรือเราจะปรับให้มันแน่นก็ได้นะครับอันนี้เผื่อว่าช่องพื้นที่มันแคบเกินไปนะครับค่ามาตรฐานเขาจะตั้งแบบนี้เราจะเห็นกราฟิกดีไซน์นะครับนี่คือการตั้งค่าซัมมอนครับฟังก์ชันนี้เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนี่ครับผมรถจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับผมมีสัญญาณซิมต่อ 5G ขึ้นสัญญาณเซลูล่าขึ้นนะครับและที่มือถือของเรานะครับล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชัน Tesla นะครับให้เข้ามาที่เมนู Summon ครับที่เป็นรูปพวงมาลัยนะครับเราก็แตะเข้าไปจากนั้นครับรถเขาก็จะมองหาอยู่นะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องอยู่ไม่ห่างจากรถมากเกินไปแล้วก็ระยะที่จะสามารถเดินหน้าถอยหลังได้จะสูงสุดที่12เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินหน้าให้ดูก่อนนะครับว่าซัมมอนธรรมดานั้นเป็นยังไงเราก็กดไปที่ลูกศรด้านหน้าครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเขาก็จะพรีแพร์แล้วก็เขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะจะเห็นว่าในรถนั้นไม่มีใครนะก็จะเดินหน้าออกมาได้นะครับผมส่วนถอยหลังครับก็จะสามารถ
ถอยหลังเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับหลักการเดียวกันเลยนะครับผมแล้วเขาจะใช้เซ็นเซอร์รอบตัวรถครับในการดูด้วยนะว่ามีวัตถุอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอีกทีนึงนะฮะนี่ผมถอยกลับมาแล้วคราวนี้ถ้าผมยืนอยู่หน้ารถคันนี้นะครับแล้วผมกดเดินมาข้างหน้านะฮะว่าจะเป็นยังไงรถจะทำยังไงนี่ผมยังกดอยู่เลยนะนี่ครับรถก็จะหยุดให้ระหว่างที่ผมยังกดอยู่นะครับเขาก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยไม่ใช่ว่าเดินหน้าออกมาแล้วมีรถขวางอยู่แล้วก็จะไปชนอะไรงี้ก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าเราจะจอดเข้าไปในบ้านของเราในพื้นที่ที่อาจจะชิดกำแพงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะหยุดให้นะครับถือว่าคุ้มนะผมใช้บ่อยๆในการจอดรถเข้าช่องจอดของคอนโดเพราะบางทีนั้นมีรถจอดล้ำออกมามากเกินไปเราเข้าออกยากนะครับหรือว่าไปในพื้นที่ที่น้ำขังแล้วเราอยากจะลงก่อนแล้วปล่อยให้รถเนี่ยไหลเข้าไปจอดอยู่อะไรงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือประโยชน์ของซัมมอนในเทสลาครับโอเคเห็นฟังก์ชันต่างๆของ EAP หรือว่า Enhanced Autopilot กันไปแล้วนะครับผมอีกฟังก์ชันหนึ่งนั่นก็คือ FSD หรือว่า Full Self Driving Full Self Driving มันแตกต่างยังไงเอาง่ายๆ Full Self Driving เนี่ย EAP ที่มีฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ในนั้นน่ะเขาก็จะยกมาด้วยนะครับเพราะ Full Self Driving เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เต็มละก็คือทุกอย่างเต็มหมดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องการขับขี่อัตโนมัติแบบสมบูรณ์ณตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้งานได้แค่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับและยังเป็นเวอร์ชันเบต้าเป็นเบต้าที่ใกล้สมบูรณ์แล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนที่ผมลองเทสกับ Ring Dive ตอนช่วงมิถุนายน2021นั้นก็ได้เห็นฟังก์ชันต่างๆว่าหลักการทำงานของ Full Self Driving นั้นเป็นอย่างไรนะครับความแตกต่างระหว่าง Full Self Driving กับ Navigate on Autopilot คือมันจะเหมือนคนขับเลยนะครับถนนเส้นเล็กๆก็สามารถไปได้อย่างเช่นเส้นในเมืองอันนี้ที่เราขับอยู่เขาเรียกว่าเป็นเส้นรอบเมืองเส้นใหญ่ๆพวกนี้มันจะใช้งานได้สำหรับพวก Navigate on Autopilot Full Self Driving สมมุติว่าผมจะเข้าไปในร้านอาหารสักร้านนึงที่อยู่ในตัวเมืองถนนยุบยิบยุบยิบซอกซอยเขาจะคำนวณให้หมดเลยแล้วก็พาขับให้หมดเลยนั่นคือฟังก์ชันของ Full Self Driving คำนวณให้แม้กระทั่งเรื่องของการจะเลี้ยวตัดสินใจเลี้ยววันนั้นที่ผมไปเทสกับ Ring Dive นะฮะเราตั้งเป้าหมายมันจะถึงละเนี่ยร้านอาหารที่เรากำลังจะไปแล้วตอนนี้มันหยุดอยู่กลางถนนเพื่อที่จะข้ามไปเลนใช่ไหมเขาก็จะหยุดให้เรานะเราก็นั่งอยู่เฉยแบบเนี้ยแล้วเขาจะดูรถข้างหน้ามีไหมข้างหลังมีไหมข้างๆมีไหมเหมือนคนนั่งรอขับให้เราเลยนั่นคือฟังก์ชันของ Full Self Driving ที่มีอยู่ใน Tesla นะครับคอมพิวเตอร์มันมีอยู่ข้างในแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราซื้อมาแล้วมันปลดล็อกแล้วหรือยังนะราคาของ Full Self Driving นะฮะที่ขายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 240,000 บาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่อนาคตผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะฮะส่วนแพ็กเกจของ EAP นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 122,000 บาทนะครับก็จะถูกกว่าครึ่งๆนะฮะใครซื้อ Full Self Driving จะได้ EAP ด้วยถ้าใครซื้อ EAP ก็จะได้เฉพาะ EAP เป็นฟังก์ชันที่ผมเกริ่นนำให้ฟังกันนะครับผมแล้วคราวนี้มาถึงข้อสรุปส่งท้ายที่อาจจะสงสัยกันว่าแล้วสรุปผมจะซื้ออะไรดีระหว่าง EAP อย่างเดียวหรือว่าซื้อ Full Self Driving ไปเลยเพราะว่า Full Self Driving มันถูกนะฮะถ้ารอไปอาจจะราคาขึ้นมากกว่านี้อ่ะผมให้ความเห็นอย่างนี้ครับถ้าเราอยากได้ฟังก์ชันที่มากกว่าที่มีอยู่ในรถที่เขาแถมมาให้ EAP เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมแนะนำให้ซื้อนะฮะถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องของการอัปเกรดนะ 120,000 บาทเนี่ยสามารถซื้อได้เลยเพราะว่าได้ฟังก์ชันทั้งการนำทางเมื่อใช้ออโต้ไพลอตนะครับเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัตินะครับเมื่อตีไฟเลี้ยวระหว่างการใช้ระบบออโต้ไพลอตมีถอยจอดอัตโนมัตินะครับผมที่อเมริกานะเร็วๆนี้อาจจะมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่อให้สามารถไปหาช่องจอดเองโดยอัตโนมัติเหมือนเราขับรถเข้าไปในห้างแล้วเนี่ยเราลงแล้วก็เดินเข้าไปในห้างแล้วรถอ่ะจะวิ่งไปหาที่จอดเองนะครับผมอันนี้บิงได้เพิ่งเขียนรายงานมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมานะแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆฟังก์ชันของ Smart Summon นี่แหละ Smart Summon เดิมทีมันจะเรียกแค่รถมาหาเราใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่มฟังก์ชันเนี้ยให้ไปหาที่จอดให้ด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันเนี่ยคือถ้ามันมาจริงๆมันก็จะอยู่ในแพ็กเกจ Enhanced Autopilot ที่ผมบอกนะครับส่วนถ้าใครตัดสินใจว่าจะซื้อ FSD ผมอยากให้ข้อมูลอย่างนี้มันอยู่ตรงที่แบบว่าประเทศไทยอะณตอนนี้ยังใช้ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้ได้3ปีไหม5ปีไหมเพราะว่ายังไม่มีคำตอบอย่างที่บอกสหรัฐอเมริกา
เพิ่งจะได้ใช้กันเป็นรูปธรรมจริงๆซะตอนช่วงกลางๆปีไปต้นมาและยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ด้วยซ้ำยังไม่ปล่อยเวอร์ชันเต็มสหรัฐอเมริกามาแล้วอ่ะประเทศอื่นๆล่ะที่เขาขายเทสลาก่อนเราอังกฤษจีนฮ่องกงฝรั่งเศสโซนยุโรปออสเตรเลียเขาก็ยังใช้พวกนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วไทยจะใช้ได้เมื่อไหร่แล้วข้อจำกัดของ FSD อย่างนึงพอเราซื้อแล้วอ่ะมันจะติดอยู่กับรถคันนั้นเนี่ยสมมติผมซื้อเนี่ยติดอยู่คันเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นเทสลาคันใหม่มันไม่ตามไปด้วยนะนั่นหมายความว่าเงินที่เราจ่ายไปมันจะไปฝังอยู่กับรถคันนี้และถ้าใครเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถซ่อมได้หรือว่าขายไปมันก็จะติดไปกับคันนั้นไปด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อจำกัดแล้วกันอันนี้เราจะต้องลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาถามจริงว่าผมควรอัปเกรดไหมผมก็จะบอกแบบเนี้ยว่ายังก่อนดีกว่าเพราะว่าแม้ว่ามันจะถูกก็จริงแต่ว่ามันยังใช้งานไม่ได้ไงแล้วเราไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่3ปี5ปีถ้า3ปียังพอมีหวังแล้ว5ปีเงี้ยบางคนอาจจะเปลี่ยนรถไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเสียตรงนั้นไปไม่งั้นคือถ้าเราอยากใช้จริงก็รอก็ได้ครับเพราะว่ามันสามารถอัปเกรดภายหลังได้สำหรับ SSD นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลแชร์ให้ได้ทราบกันนะครับวันนี้เราก็คงเห็นแล้วแหละความแตกต่างระหว่างของออโต้ไพลอตธรรมดาที่มีแถมมาให้ในรถกับการซื้อแพ็กเกจ EAP Enhanced Autopilot ที่ทำให้ได้อีกฟังก์ชันนึงขึ้นมานะครับอีกระดับนึงแล้วก็แพ็กเกจเต็มคือ Full Self Driving ว่ามันเหมือนและแตกต่างกันยังไงแล้วก็อันไหนที่มันเหมาะสมกับเราอันไหนใช้งานได้ไม่ได้เรียกใช้งานกันยังไงนะครับลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับข้อมูลณตรงจุดนี้ผมพาให้ทุกคนมาชมมาละว่าการใช้งานจริงๆในบ้านเราณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคถ้าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการขับขี่ของ Tesla นะครับผมถ้ายังไม่เข้าใจหรืออยากได้ข้อมูลมากกว่านี้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผมถ้าไหนผมยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาตอบให้อีกเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะได้ข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะอัปเกรดกันนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมถ้าชื่นชอบเรื่องของรถยนต์ Tesla รถยนต์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็สาย IT ของพวกเรานะครับผมอย่าง Apple เองนะฮะก็สามารถกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับไว้พบกันในรอบหน้าครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ